ินิวัฒน์สาขาโอ้เสิร์ฟลูกนี้โคตรเข้าข้างครับเพราะสินิวัฒน์สาขาคือเพื่อนผมเองนะครับรุ่นเดียวกันครับผมเป็นเพื่อนเขาแต่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนผม1เท่าครับสินิวัฒน์จะเสิร์ฟเหวี่ยงจังหวะนี้อุ้ยโดนแขนหรือเปล่าโดนแขนหรือเปล่าโอ้ไทยพยายามจะฟ้องว่าโดนแขนครับว่าจังหวะเปิดโดนแขนหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหก็มีโอกาสโดนนะฮะแม่ทำไม่เป็นไรครับเราเคารพการตัดสินอยู่แล้วอื้อลูกนี้เวลายุทธได้ไหมปรเมศโอ้ลูกนี้เป็นแต้มใคร2เท่าครับเสิร์ฟโอ้แรงแต่ลูกนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับว่าจังหวะนี้เลยครับคนหรือรูปปั้นครับนี่ครับโอ้โหนิ่งเหลือเกินจังหวะเตะจังหวะนี้ก็เด็ดขาดครับโอ้หนีไป3ต่อ2ครับเสิร์ฟลูกนี้วรยุทธ์เปิดยังอยู่แต่ยอดลูกนี้สมูทมากๆครับจังหวะแต่ก็เรื่องของสกอร์ก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณมาเห็นตรงนี้นะคุณจะเข้าใจว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างใน1แต้มนะครับได้เดินทางมาเยอะนะครับขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับเสิร์ฟโอ้ยบวกอีก1ลูกครับดูภาพช้าจังหวะนี้ครับหุ่นอาจจะดูท้วมๆนะครับแต่วงเสิร์ฟแกดีครับกลายเป็นว่าคุณผู้ชมลองนึกถึงนักกอล์ฟครับนักกอล์ฟที่หุ่นประมาณนี้เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของวงสวิงครับแรงบิดจากสะโพกครับ4เท่าสิริวัฒน์เลยเอาคืนซะเปรี้ยงลูกนี้ขยับไม่ทันแต่ก็แรงจริงครับตามอยู่4ต่อ5โอ้เอาคืนได้ทันควันครับแล้วเสิร์ฟจี้ปรเมศที่เขาก็น่าชุดใหญ่ครับดูจังหวะเวียงนี่ครับเสิร์ฟใส่เห็นเลยครับโอ้โหไปทั้งตัวเลยครับลูกนี้หนักประมาณ150กิโลกรัมครับเสิร์ฟปันยอดคืนโอ้โหทีนี้เขาอ่านขาดยกยัดหัวแบบนี้โอ้โหกดลูกนี้ครับปันยอดมาเปิด1ยก2แล้วดูจังหวะเตะกดครับโอ้โหตอนนี้ข้างสนามสิทธิพงษ์คำจันเตรียมตัวจะลงสนามแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้อืมเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเบาครับวรายุทธเอาคืนหน่อยติดบล็อกออกหลังครับเดี๋ยวรู้จักสิทธิพงษ์โอ้เสิร์ฟลูกนี้อืมจังหวะเสิร์ฟลูกนี้น่าขอชาเลนจ์ไหมครับน่าจะพอทันครับดูไม่ทันแต่จังหวะแกหลบนี่พลิ้วดีเหลือเกินครับตามอยู่6ต่อ7ครับทีนี้ดูเกมเสิร์ฟของอินโดบ้างลูกนี้สิทธิพงษ์เปิด1ยก2ดูจังหวะเตะของวรายุทธจันทรเสนาครับนี่ฮะสิทธิพงษ์ทีนี้เอาหนักหนักไปกินเสียงฮืออย่างนี้ครับ6ต่อ9เสิร์ฟโอ้ลูกนี้เปิดพอได้ยกหัวเสาเตะลูกนี้ไม่พลาดครับโอ้โหดุดันจริงๆครับวรายุทธ์อันนี้เป็นจังหวะเสิร์ฟก่อนหน้านี้นะครับอ่ะดูซะหน่อยนี่ครับหนักจริงครับขึ้นนำเป็น10ต่อ6แล้วครับสิทธิพงษ์จะซัดอีกไหมบุ้งจังหวะนี้ครับกดเยอะไปหน่อยครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่คือผ่านพ้นครึ่งทางของการแข่งขันเซตที่2แล้วครับจะจบแล้วนะครับจะดูรีบดูนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับกติกาใหม่15คะแนนครับ7ต่อ10เสิร์ฟโอ้ลูกนี้เสิร์ฟของเบาหวิวเลยครับ
บาวิลอย่างนี้ก็ต้องโดนทำโทษครับลูกนี้ครับเสิร์ฟเบาเหลือเกินก็เหมือนมาเปลี่ยนจังหวะเสิร์ฟนะเสิร์ฟคล้องๆแต่ว่าวรายุทธไม่หลงครับยืนรอเลยครับอ๋อ 11-7 ครับขออภัยโอ้ยมาแล้วครับนี่ลูกทีเด็ดของสิทธิพงษ์คำจันทร์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ท่านี้มาครับทำเหมือนจะเสิร์ฟด้วยหลังเท้าหนักๆแต่ว่าพอลูกมาถึงนอนรอตรงนี้ครับผมไม่ไปไหนครับไม่กลับโรงแรมด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายดูจังหวะนี้เปิดนิ่งๆยกนิบเนี้ยโอ้โหกล้องชาเลนจ์ล่วงเลยครับโอ้เนี้ยชงเนียนๆครับแล้วก็เตะลูกนี้ครับกลับมาเสิร์ฟอีกทีล้นมาอะไรครับสิทธิพงษ์บอกขอชงหน่อยแล้วก็เตะบวกอีก1แต้มครับนะครับดูตัวสำรองครับจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ว่าสุดท้ายพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตครับเสิร์ฟติเน็ตไปให้มันจบๆครับ